สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้สิพามาเฮ็ดเมนูอาหารคือเก่าค่ะเมนูมื้อนี้ก็คือซุปมะเขือค่ะพี่น้องซุปมะเขือกับปลานิ่มทอดกระเทียมเนาะค่ะพี่น้อง2อย่างค่ะนี่ค่ะมะเขือนี่หนูกําลังต้มไว้อยู่ค่ะพี่น้องหนูก็สิใส่บักพริกลงไปนําเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าหนูมักแบบว่าสิบ่ใส่แต่พริกป่นนะคะสิใส่พริกสดนําแต่เอาไปต้มพร้อมมะเขือค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาต้มมะเขืออีกจะข้าวนึงแล้วหนูก็สิใส่ปลาลงไปค่ะใส่ไปในน้ํามันน่ะค่ะพี่น้องซุปมะเขือนี่ค่ะพี่น้องผู้ใดมีปลาก็ใส่ลงไปนําเด้อค่ะแต่หนูบ่มักค่ะพี่น้องหนูมีปลาอยู่มื้อนี้แต่ว่าหนูเอาปลานิ่มมาทอดกระเทียมค่ะเอาล่ะค่ะช่วงที่เฮาต้มมะเขืออยู่นี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิมาทอดปลากันต่อเลยค่ะเอาล่ะค่ะพี่น้องน้ํามันกระทะเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวหนูจะทอดปลาเนาะค่ะปลาที่หนูคั่วไว้นี่ค่ะก็สิใส่แป้งโกกิกับเกลือแค่นั้นเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก่อนที่หนูสิทอดปลาค่ะหนูก็สิทอดกระเทียมก่อนค่ะเผื่อเอามาโรยให้มันกรอบๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะกระเทียมหนูเปิดไฟแห้งเลยเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ปิดไฟค่ะเพราะว่าถ้าเปิดไฟอ่อนแล้วกระเทียมหนูจะอมน้ำมันค่ะแล้วข้าวฝาเอาขึ้นเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันสีใหม่นี่ค่ะจะสีเลยแซ่บค่ะอันนี้เคล็ดลับของหนูนะคะพี่น้องแต่บางคนเปิดไฟแห้งเหมือนมันสมัยเลยค่ะเดี๋ยวห่อทอดปลาต่อเลยค่ะทอดปลาดีหนูก็ค่อยเฮ็ดให้บ่เนาะจ้ะพี่น้องวิธีเฮ็ดถีบบ่ให้ปลามันตีกระทะค่ะพี่น้องนี่ค่ะรับรองว่าน้ำมันบ่ต้องท่วมก็ได้รับรองว่าปลาสวยงามเลยจ้ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องปลากระสิกรอบเหลืองงามค่ะแบบบดตกติ๊บบดติ๊กกระทะเลยจ้ะเดี๋ยวเขาทอดปลาไปเรื่อยๆจนสุกนะคะเดี๋ยวเขามาตำซุปมะเขือกันค่ะเอาละค่ะพี่น้องเฮามาซุปบักเขือกันค่ะนี่ค่ะหนูก็สิใส่บักพริกดิบลงไปน้ําที่หนูต้มแล้วค่ะพี่น้องหนูว่าใส่แล้วมันมีความหอมขึ้นมาอีกเนาะค่ะพี่น้องหนูก็เลยมาต้มจังซี่ใส่น้ําไปเลยเดี๋ยวเฮาตําบักพริกกันค่ะตามด้วยมะเขือค่ะตามระวังเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันสึกกระเด็นเข้าตาเด้ มันมีน้ำซุปมะเขือนี่บางคนเพิ่นก็สมัครเอาแบบที่เป็นชิ้นๆเนี่ยเนาะค่ะพี่น้องแต่หนูสมัครละเอียดเลยค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเฮามาปรุงกันเลยค่ะหนูจะใส่น้ำปลาลงไปใส่สำนีก่อนค่ะพี่น้องใส่ข้าวคั่วใส่หลายๆค่ะนุ่มมากข้าวคั่วหลายๆเพิ่มพริกป่นอีกหน่อยนึงค่ะเพิ่มความหอมอีกแล้วก็ตามด้วยชูรสซุปมะเขือบ่ต้องใส่ชูรสหลายเด้อค่ะพี่น้องเพราะมะเขือมีความหวานอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะออกเป็นนินเหลี่ยมจังได๋บ่ถูกค่ะแล้วก็น้ำปลานิดนึงเด้อค่ะเดี๋ยวหนูก็จะใส่น้ำต้มมะเขือที่ต้มไว้ค่ะหน่อยนึงเผื่อบ่ให้ขุ่นเกินไปค่ะเอาละค่ะคนทีนี้นี่ค่ะก็จะได้เป็นจังซี่เฮาก็สิปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีหอมแดงที่เฮาซอยไว้ค่ะพี่น้องแค่นี้ก็แล้วซุปมะเขือง่ายๆค่ะกินกับยอดกระถินไปค่ะที่นี่ประแตงเขากินกันเลยจ้า
แล้วล่ะจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะง่ายๆบานๆค่ะสไตล์หนูคือเก่าค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูใส่เบิ่งปลานิ่นก่อนค่ะพี่น้องนี่ค่ะโรยโดยกระเทียมหอมๆทอดหอมๆค่ะพี่น้องก็จะใส่เกลือนิดๆค่ะกรอบๆแล้วก็ปลานิ่นเนี่ยหนูก็จะหมักใส่กับเกลืออย่างเดียวเลยนะคะพี่น้องก็เพิ่มแป้งโกกิลงไปเพื่อหอมกรอบๆค่ะนี่ค่ะวิธีที่ทอดที่บ่ให้ติดกระทะหนูก็เลยเคยลงไปเลยเนาะค่ะคลิปนึงก็เลยบ่อธิบายมากค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วข้าวก็ห้อยกระเทียมเจียวขออนุญาตด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะกรอบๆกินกับข้าวเหนียวค่ะพี่น้องและอีกเมนูนึงก็คือซุปบักเขือนี่ค่ะซุปบักเขือง่ายๆบ้านๆเอามาคุยข้าวเหนียวกินกับปลานิ่นทอดกระเทียมค่ะพี่น้องให้เบิ่งไกลๆเลยนี่ค่ะตำแล้วไม่ไหม้ค่ะผักกระสนี่นะคะพี่น้องผักกาดขาวนะคะแล้วก็ยอดกระถินค่ะพี่น้องนี่ค่ะสดๆจากต้นบ่ได้ซื้อค่ะพี่น้องแล้วก็แตงกวาค่ะเอามากินกับค่ะพี่น้องขายประเดี๋ยวสำคัญที่สุดข้าวเหนียวค่ะดอกไม้ประดับโต๊ะค่ะพี่น้องมักร้ายสีม่วงเนี่ยแหละค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะขอบคุณหลายๆทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาเลยค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาดูค่ะพี่น้องขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามานะคะค่ะพี่น้องเข้ามาเป็นหมู่เป็นพวกเว้านัวหัวมวลกันได้เด้อค่ะพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาวอบ่ฮิบ่องค่ะพี่น้องมาจ้าทีนี้มากินเขาด้วยกันค่ะปลาดินทอดกระเทียมกับซุปมะเขือค่ะ